สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านญาติธรรมบ้านเลขที่179/2หมู่ที่2ตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของคุณรุ่งหรือบ้านของคุณสายเพชรเมฆสุทัศน์คุณสายเพชรหรือว่าคุณพี่รุ่งนี้ก็ได้เคยปฏิบัติเป็นโยมอุปถากเดินตามหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบางครั้งคราวนะครับเนื่องจากว่าคุณพี่รุ่งนี้ก็อดีตเป็นข้าราชการเกษียณราชการแล้วก็เลยได้หันหน้าเข้าศึกษาพระธรรมโดยปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ลูกหาโยมอุปถากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในคราวทุดงควัดตามสถานที่ต่างๆคุณพี่ลุงนี่เป็นบุตรหลานของหลวงบรรเทาทุกราชนะครับอดีตนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในสมัยโบราณลูกหลานสืบทอดต่อๆกันมาก็ได้มีกิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองมีกิจการโรงสีและบุตรหลานก็ได้แยกย้ายกันอยู่ตามสถานที่ต่างๆบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งเดิมทีคุณพี่รุ่งนั้นกะจะทำในช่วงของเดือนเมษายนก็คือช่วงงานสงกรานต์รดน้ำบรรพบุรุษแล้วก็อุทิศส่วนกุศลทำบุญแต่ก็เนื่องจากว่าการทุดงควัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ล่วงเลยช่วงเวลาสงกรานต์มาจนได้วันนี้นะครับก็คือวันที่7พฤษภาคมนี่เป็นวันที่สำคัญคุณพี่รุ่งจึงได้กราบนิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมาทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลหาบรรพบุรุษในช่วงค่ำคืนวันที่6ก็คือค่ำคืนนี้ต่อจากงานเจ้าภาพที่ร้านขอนแก่นไก่ย่างนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันเช้าทำบุญเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปวัดหุบกระทิงเพื่อจะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดหุบกระทิงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7ส่วนเช้าวันที่8นี่ก็จะบิณฑบาตฉันเช้าแล้วเราก็จะได้ร่วมกันถวายพระป่าในเช้าวันที่8นะครับก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินทางกลับนครพนมด้วยสายการบินในช่วงบ่ายวันที่8นั่นเองนี่ก็เป็นกิจนิมนต์คร่าวๆของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีอีกวันนึงพวกเราก็จะได้ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับคุณพี่รุ่งสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลหาบรรพบุรุษที่มีรูปภาพเรียงรายอยู่นี้นะครับเราก็จะได้รับบุญรับกุศลไปพร้อมกันพรุ่งนี้เช้าสำหรับญาติโยมที่อยู่ใกล้นะครับก็เตรียมภัตตาหารเตรียมอาหารข้าวหวานน้ำดื่มเครื่องดื่มมันรอใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบริเวณนี้การเดินทางก็สะดวกสบายตั้งอยู่ริมถนน205หรือว่าถนนสุรนารายนะครับเป็นถนนขนาดใหญ่บ้านหลังนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับวัดสิริมงคลนะครับตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีถ้าตั้ง GPS ไปก็ตั้งไปที่วัดสิริมงคลตำบลถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีถึงที่หมายแน่นอนคงจะไม่พาเข้าป่าเข้าพงเหมือนอย่างเช่นที่เป็นข่าวนะครับวันนี้เราก็มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับNa tara pute pati tanha tua
Thank you.
ทาระเทศสังฆะทุกข์ทุกข์
สัพเพนิรันตารายามิมาเนสุ
ังอะไรที่เราประทับกระทำแล้วในพระธรรมทำโมปฏิปันนาตัวนายังนำขอพระธรรมตัวพ่อพึ่งตัวตัวเกิดธรรมทานันทะเลสังวัยตุมาธรรมเมียเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อมาทุกอย่างสันตาลิสติทุกอย่างอารมณ์มันสิ้นเลยดูปฏิปันโนภะคะวะโนสาวะกะสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ทุปฏิปันโนภะคะวะโนสาวะกะสังโฆของข้าวของข้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโนสาวะกะสังโฆของข้าวของข้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีติปฏิปันโนภะคะวะโนสาวกะสังโฆองค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาณิกังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริภูริสายุวาภิอัตตาภูริสาภูผู้เรียนบุรุษสี่ผู้นับเรียนตัวบุรุษได้แก่บุรุษเกสาภาวะวัตโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทางอุรายงเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพระผู้นายโยมเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับพระผู้นายโยมเป็นผู้ควรรับนักศีลาภาพันชลีคารณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำพันชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสามิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้พันธุยาสังฆาภิเทียมอารมณ์เชษสัตธรรมสุสุภะทิปะทิคุณาภิรุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติเป็นต้นย่อตาพิโนมาริยะภูมิรัสสังฆเสกโขเป็นผู้แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแห่งจำพวกสีลาภิธรรมภาวราชยมายะติโกมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสิ่งเป็นต้นอันบวรวันวามาธรรมนิยานธรรมธรรมสุดสุดังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีทั้งโคโยสัพพปาลิยังสารนังเทหุตตังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะธรรมจะเสื่อมสูญของสัตว์ทั้งหลายตาปิยานุสติฐานังวันตานิทังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าสังฆาสหัสสัมมิทาสุวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นท่านของพระสงฆ์พระส
สงฆ์เป็นเพื่อนทำจากทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งภาษาอันปิยาเตมิตาลิกันทีวิกันทีกันข้าพเจ้ามอบกายต่อไว้ชีวิตนี้แก่พระสงฆ์ปัญญาโยมจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนกังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธธรรมซึ่งความปฏิบัติของพระสงฆ์มัชฌิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะไปเมื่อความเมื่อ